พิธีกรรมขอพรจากร่างทรงผีบรรพบุรุษต้นตระกูลและพิธีสู่ขวัญช้างตามความเชื่อเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีแห่น้ำช้างที่ตำบลนาพูนอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลระหว่างคนกับช้างพร้อมกับรดน้ำดำหัวสร้างความชุ่มชื่นผ่อนคลายให้กับช้างที่ถูกใช้งานในช่วงฤดูร้อนก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนเพื่อเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกใหม่แล้วก็ขอให้ทำมาค้าขึ้นนะครับกิจกรรมนี้ถือเป็นประเพณีของชาวตำบลนาพูนครับให้เครือญาติได้มาพบปะกันขอขมาลาโทษพร้อมทั้งการให้พรก็เป็นการเชื่อมโยงสถาบันครอบครัวและคนในสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขครับเขาก็จะมีการขอบคุณช้างเลี้ยงช้างนะครับแล้วก็แห่น้ำช้างคือแบบว่าเอาช้างมาอาบน้ำก็ถือว่าเป็นประเพณีของตำบลนาพูนที่จังหวัดแพร่นะครับที่ทำให้คนรู้จักเยอะนะครับแล้วก็มาเป็นประจำทุกปีเป็นการที่ทำให้เรารู้จักบุญคุณของช้างที่มาช่วยเราทำงานนะครับมาช่วยเราสร้างรายได้หาอาชีพนะครับก็เป็นประเพณีติดต่อกันมาตลอดอย่างยาวนานนะครับนับวันจะเป็นร้อยปีก็ว่าได้นะครับสำหรับตำบลนาพูนยังเป็นแหล่งอัญมณีสำคัญอย่างไพลินนะครับซึ่งรัฐบาลก็พยายามที่จะหนุนเรื่องของการท่องเที่ยวให้หมู่บ้านนี้เนี่ยมีคนเข้ามาเที่ยวกันมากขึ้นด้วยครับเมื่อกี้นี้ถ้าคุณผู้ชมติดตามเนี่ยก็จะเห็นว่าเชียงใหม่ปรากฏว่ายอดใช้จ่ายเนี่ยไม่ค่อยคึกคักแต่ที่นาพูนนี่คนละเรื่องนะครับสงกรานต์ปีนี้ตั้งแต่13ถึง21เมษายนจังหวัดแพร่มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ70ครับเงินสะพัดในพื้นที่เบื้องต้นนะครับประมาณการคือประมาณ100ล้านบาทเลยโรงแรมในแหล่งท่องเที่ยวทุกอำเภอถูกจองห้องพักเกือบเต็มทั้งหมดครับก็ถือว่าวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชนได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับ